าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up7:18 น.สุทินเผยฝ่ายค้านเตรียมสังสรรค์สรุปผลงานในรอบปีโชว์ความเหนียวแน่นไม่แตกแยกเหมือนรัฐบาลแค่จัดงานเลี้ยงยังทำไม่สำเร็จเลยยื่นแก้กฎหมายลูกอาจเลื่อนเล็กน้อย7:22 น.เฉลิมชัยห่วงเกษตรกรภาคใต้ฝนตกน้ำท่วมหนักสั่งกรมชลประทานเฝ้าระวัง24 ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำ7:39 น.สนั่นเผยเอกชนไม่เห็นด้วยการปิดประเทศรับมือโอไมครอนล็อกดาวน์เสียหายอย่างหนักหนุนเดินหน้าแบบกาดห้ามตกอย่าตื่นตระหนกเกินไปล่าสุด7:45 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยมีน้ำค้างแข็งส่วนภาคใต้ฝนน้อยลงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up